เธอคือคนคนนั้นจริงๆไหมคนที่มีความหมายคุณชินคุณชินคุณชินมองฟ้านะคะคุณชินคุณชินคุณชินมองฟ้าค่ะคุณชินคะคุณชินคุณชินฟ้าอยู่นี้นะคะคุณชิน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 คะคุณชินไปนะคะคุณชินคะคุณชินคุณโอเคไหมคะดีขึ้นไหมคุณอยากไปโรงพยาบาลหรือเปล่าคะฉันว่าคุณกลับไปพักที่บ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันขับรถให้คุณเองผมยังไม่อยากกลับบ้านครับ งั้นมีที่ไหนที่คุณอยากจะไปหรือเปล่าคะมายืนทำอะไรที่นี่ครับคุณตื่นแล้วคะโอเคแล้วใช่ไหมคะก็มันยืนนี่ก็เวียนๆหัวอยู่นิดนึงเหมือนกันนะเธอก็ต้องไปฉีดโบท็อกซ์เพิ่มหรอกยี่ไหมก็ฉันกุ้มใจเรื่องพี่ชินนะสิทำไมอ่ะคุณชินเขาทำไมหรอก็ตั้งแต่พี่ชิดตายพี่ชินดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอารมณ์เหวี่ยงไปเหวี่ยงมางอๆอยู่ดีๆนะอารมณ์วีนแตกขึ้นมาวันก่อนอ่ะที่ห้องประชุมถึงขนาดไล่คุณพ่อจากบริษัทเลยนะบ้าจริงหรออืมแล้วยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะจนตอนนี้ที่บริษัทอ่ะพนักงานเมากันว่าพี่ชินถูกผีเข้าไร้สาระนะแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือตอนนี้พี่ชินกับคุณพ่อมีปัญหาการมองหน้ากันไม่ติดเพราะเรื่องตำแหน่งประธานบริษัทนี่แหละหรอฉันน่ะก็เป็นคนกลางคนหนึ่งก็ผู้ชายที่ชอบส่วนอีกคนหนึ่งก็พ่อแล้วถ้าสมมติว่าเธอต้องเลือกให้ใครสักคนมาเป็นประธานบริษัทเธอจะเลือกใครหรอฉันไม่จำเป็นต้องเลือกหรอกเพราะถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่ชินถึงพี่ชินจะมีตำแหน่งประธานฉันกับพ่อก็จะได้ควบคุมทุกอย่างในบริษัทแหมฉลาดมากนะเธอ
มาทะเลครั้งสุดท้ายก็ตอนป.สี่อะค่ะวันนั้นเนี่ยฉันเห็นในทีวีแล้วก็บอกพ่อกับแม่ว่าแบบอยากจะมาทะเลให้ได้เดี๋ยวจะมาวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากเลยนะคะมีความสุขมากซะจนไม่คิดว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราสามคนได้อยู่ด้วยกันระหว่างทางที่กลับนะคะรถเกิดอุบัติเหตุแล้วฉันก็เป็นเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตกลับมาได้ผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องนี้คือทุกคนที่ฉันรักเนี่ยมักจะจากไปโดยไม่ใช่เป็นต้นเหตุอยู่เสมอเลยค่ะเพราะวันนั้นถ้าฉันไม่บอกว่าฉันอยากมาทะเลอยากมาเที่ยวอยากมาเห็นพ่อกับแม่ก็คงจะยังอยู่หรือแม้กระทั่งเรื่องคุณชิดเองเนี่ยถ้าฉันไปตามนัดทุกอย่างตามชมปมรักสลับหัวใจตอนต่อไปในวันเสาร์ที่30มีนาคมนี้เวลา 20:15 นาทีตอนนี้ไม่มีเตชิตคอยคุ้มกับลาหัวอยู่เล่นไม่ซื่อกับฉันเองฟ้าคุณชินคุณทำอะไรคะต่อไปเนี้ยผมจะปกป้องคุณทุกครั้งที่เขาเรียกเราว่าฟ้าเขาจะมีบุคลิกเหมือนคุณชินคุณลงไปทะเลกับผมฉันเนี่ยนะคะว่าเตชินเป็นของข้างแคร่ของคุณแล้วจะเก็บมันไว้ทำไมถ้าคุณจัดการเรื่องเตชินให้กับผมได้ผมจะตอบแทนคุณอย่างสมน้ำสมเนื้อคุณเตชินนี่แค่เตือนได้เตชินสำหรับการเข้ามาแสไม่เข้าเรื่องสายตาห่างรู้ว่า
ที่เธอกอดใครมีแต่ความลับแค่ความลับเท่านั้นเพียงแค่ฝันที่ทำได้แต่ความรักที่ล้อมหัวใจต้องเก็บมันไว้ไม่ให้เธอรู้ใครๆก็ดูช่องแอร์